สวัสดีค่ะวิดีโอที่แล้วนะคะเราก็ได้ทำสระว่ายน้ำไปให้สองสาวไปไว้ที่บ้านของน้องบายนะคะวิดีโอนี้แม่ก็เลยจะให้น้องบายเจ้าของบ้านสองคนนี้นะคะเปลี่ยนชุดว่ายน้ำเพื่อที่จะได้ไปเล่นน้ำกันค่ะมาดูชุดว่ายน้ำกันชุดว่ายน้ำของบายนะคะที่แม่มีอยู่ตอนนี้นะคะมี3ชุดค่ะชุดแรกเนี่ยเป็นสีขาวเป็นบิกินี่นะคะ2ชิ้นแล้วก็เป็นสีเหลืองเป็นบิกินี่เหมือนกันนะแล้วก็สีฟ้าตัวนี้ที่มากับตุ๊กตาไดโซที่แม่ซื้อนะคะจะลองมาใส่ยังไม่เคยลองเลยเดี๋ยวเลือกให้ตุ๊กตาก่อนตัวนี้เป็นแบบเรียบร้อยนะคะก็จะให้น้องชูกับราวนะสาวหวานของเรานะคะส่วนเปปเปอร์มินต์เปปเปอร์มินต์อ่ะเคยใส่ชุดนี้แล้วตอนไปเที่ยวทะเลหัวหินแม่ก็เลยว่าครั้งนี้ใส่นี้ดีกว่าสีขาวนะคะมาเริ่มจากเปปเปอร์มินต์เลยดีกว่าถอดกันก่อนเลยค่ะทุกครั้งเลยนะเวลาจะใส่เสื้อผ้าตุ๊กตาบายนะคะแม่ต้องทาแป้งที่ขาก่อนเพราะว่าขาเขาจะหนืดหนืดอ่ะใส่ยากหนืดแบบหนักนะคะถ้าใส่แป้งแล้วใส่ง่ายขึ้นเยอะเลยกางเกงนะคะใส่ง่ายมากค่ะเรียบร้อยเสื้อเซ็กซี่นะคะตัวนี้เรียบร้อยค่ะสาวห้าวของเราวันนี้เซ็กซี่มากเลยเสร็จแล้วก็นั่งรอเพื่อนนะคะรอชุกบาก่อนเดี๋ยวต้องมาลองซิว่าใส่ได้ไหมปกติแล้วชุดของตุ๊กตาจากร้านไดโซนี่ลายใส่ได้นะคะแต่ชุดว่ายน้ำนี่แนบตัวมากเลยถ้าขับนี่น่าจะยากเพราะว่าตุ๊กตาไดโซนี่หุ่นเขาจะแบบว่าบางมานิดค่ะหน้าอกสะโพกอะไรอย่างเงี้ยยังแบบว่าไม่ค่อยมีนะบายจะมีกว่านี้นึงถ้าบาร์บี้ก็จะมีมากสุดเลยค่ะบาร์บี้นี่เป็นสาวที่สุดโอ้ยเกือบครับนะเนี่ยชุดนี้แทบเปรตค่ะแต่โชคดีที่เป็นชุดว่ายน้ำเนาะชุดว่ายน้ำต้องแนบตัวก่อนเนาะเรียบร้อยค่ะจริงๆแม่ว่ามันแทบจะใส่ไม่ได้นะแต่พอดีเนี่ยใส่เข้าไปก็จะแน่นเลี้ยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วสองสาวนะเดี๋ยวแม่จะพาสองสาวไปเล่นกันที่สระว่ายน้ำค่ะตามแม่ไปเลยนะเป็นยังไงคะชอบกันไหมคอมเมนต์บอกแม่มั่งนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้ที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe Channel นี้นะคะวันนี้แม่กับน้องบายทั้งสองไปก่อนนะคะบ๊ายบาย